เปิดรับฟังความเห็นปรับเพดานเงินสมทบประกันสังคมสูงสุด 1,150 บาทเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พันนายบุญสมทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมสปส.เปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนมาตรา33ร.ม.เอก บ.แบน ร.ม.เอก ม.แสดงความคิดเห็นร่างร.ม.เอก ง.กระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงสุดที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพ.ส.เพื่อปรับรับรุงเพดานค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันผู้กันตนมาตรา33ให้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นและมีความเหมาะสมโดยกำหนดช่องทางแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ระบบกลางกฎหมาย www.datalaw.go.th คลิก https://www.datalaw.go.th/ingdetail/ Server ID NTUXNURSQD9NTUDDFIFJPTRFTKQ โดยจะปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่28กุมภาพันธ์2566โดยประเด็นสำคัญของร่างรอเรือไม้เอกง.กระทรวงฉบับดังกล่าวจะกำหนดค่าจ้างขั้นค่าต่ำและขั้นค่าสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมโดยจะมีการปรับระฐานสูงสุดอยู่ที่ 15,000 บาทอย่างค่อยเป็นค่อยไปสูงสุดไม่เกิน 23,000 บาทกำหนดอัตราใหม่ตามกรอบเวลาแบบขั้นค่าบันได3ระยะดังระยะที่1ตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ถึงวันที่31ธันวาคม2569จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาทและไม่เกิน 17,500 บาทจะจ่ายประกันสังคมสูงสุดที่875บาทระยะที่2ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570ถึงวันที่31ธันวาคม2572จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ1,650 บาทและไม่เกิน 20,000 บาทจะจ่ายเงินประกันสังคมสูงสุดที่ 1,000 บาทระยะที่3ตั้งแต่วันที่1มกราคม2573เป็นต้นไปจำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาทและไม่เกิน 23,000 บาทจะจ่ายเงินประกันสังคมสูงสุดที่150บาทนายบุญสงกล่าวว่าผู้ประกันตนจะได้รับรายสิทธิประทิโยจากกองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้นเนื่องจากฐานที่ใช้ในการคำนวณเพื่อรับรายสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะคำนวณจากค่าจ้างที่นำส่งเข้าขอใครไม่โทรกองทุนประกันสังคมคือเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเงินสงเคราะห์กรณีตายเงินทดแทนการขาดรายได้ในกรณีว่างงานเงินลบนายยอชราภาพสำหรับร่างเงินลบเน็ตชราภาพจะได้รับรับเพิ่มเพียบขึ้นโดยอัตโนมัติเนื่องจากมีการนำส่งเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเพิ่มเพียบขึ้นจากการปรับประฐานที่ใช้ในการคำนวณเงินสมทบนายบุญสงกล่าวว่าการเปิดให้แสดงความคิดเห็นเรือหรือนอร่างรอหรือไม่เอกงอกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นค่าสูงสุดที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพ.ส.ผ่านเว็บไซต์ระบบกลางกฎหมาย www.datalaw.go.th ในครั้งนี้ซึ่งเมื่อปิดรับรับฟังความคิดเห็นในวันที่28กุมภาพันธ์2566จะยังไม่มีผลบังคับใช้โดยเป็นเพียงเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขกฎหมายเท่านั้นซึ่งขั้นตอนต่อไปจะมีการดำเนินการแก้ไขร่างรอหรือไม่เอกรอกฎหมายตามข้อเสนอแนะโดยเสนอเข้าขอคณะโทคณะรัฐมนตรีครม.เพื่อดำเนินการตามกระบวนการนิติบัญญัติต่อไปปัจจุบันผู้ประกันผู้กันสังคมม.33ถูกหักเงินเพื่อนำส่งประกันสังคมสูงสุดเดือนละ750บาท